สวัสดีค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของการจัดการกับย่อหน้าในเอกสารค่ะการกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้าใน Microsoft Word 2013การเว้นระยะห่างระหว่างย่อหน้าช่วยให้การสร้างเอกสารโดยรวมออกมาดูสวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะผู้ใช้สามารถกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้าได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราทำการเลือกข้อความก่อนนะคะหลังจากนั้นเราใช้คำสั่งที่แท็บ Home ค่ะในกลุ่มของพารากราฟนะคะคลิกปุ่มพารากราฟ Launcher เพื่อเปิดพารากราฟ Dialog Box ค่ะเราใช้คำสั่งที่แท็บ Indent and Spacing ค่ะในส่วนของ Spacing นะคะทำการกำหนดค่าในช่อง Before แล้วก็ After ค่ะโดยที่ before ก็คือระยะห่างก่อนย่อหน้าค่ะและ after คือระยะห่างหลังย่อหน้าค่ะเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK ค่ะเราจะได้ผลลัพธ์ที่ได้กำหนดระยะห่างทั้ง before และ after เป็นลักษณะแบบนี้นะคะการกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดการพิมพ์นั้นโดยปกติหากข้อความที่พิมพ์ยาวเกินความกว้างของหน้ากระดาษที่กำหนดกั้นหน้ากั้นหลังเอาไว้โปรแกรม Microsoft Word ก็จะทำการตัดคำและขึ้นบรรทัดใหม่ให้อัตโนมัติค่ะและมีการเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดให้กับแต่ละบรรทัดโดยอัตโนมัติเช่นกันค่ะทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับรูปแบบของตัวอักษรและขนาดด้วยแต่หากผู้ใช้ต้องการกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดขึ้นมาเองก็สามารถทำได้ดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราทำการเลือกข้อความก่อนค่ะหลังจากนั้นไปใช้คำสั่งที่ Tab Home เหมือนเดิมค่ะในกลุ่มของคำสั่ง Paragraph นะคะเลือก Line and Paragraph Spacing ค่ะหลังจากนั้นเราทำการเลือกรูปแบบระยะห่างที่เราต้องการนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ในการเลือกรูปแบบที่เราต้องการเป็นลักษณะแบบนี้นะคะการใช้ Line Spacing Optionปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดค่ะสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกก็คือเลือกข้อความก่อนนะคะแล้วก็ไปใช้คำสั่งที่ Tab Home เหมือนเดิมค่ะในกลุ่มของ Paragraph เลือก Line and Paragraph Spacing นะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง Line Spacing Option ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราทำการกำหนดค่าที่ส่วนของ Line Spacing นะคะโดยจะมีการกำหนดค่าหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่น Single 1.5 Line Double นะคะ At least Actually Multiple นะคะแล้วก็กำหนดขนาดในช่อง Add นะคะตามที่ต้องการนะคะหลังจากนั้นคลิกปุ่ม OK ค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์จากการปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดที่เรากำหนดเองนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะหากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็สามารถอ่านทบทวนได้ที่บทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดี